ี่ๆช่างปูกระเบื้องผิดแนวหรือเปล่าคะใช่ค่ะทุกคนตอนที่เราไปเช็คงานเนี่ยพี่ๆช่างคือปูเสร็จแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วกลัวพี่ๆช่างจะเสียเวลาด้วยก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันและหลายๆคนก็บอกว่าห้องผ้าข่มเนี่ยลกเกินไปแล้วนะต้องเก็บบ้างแล้วจริงๆเนี่ยเราตัดสินใจขายไม่ได้จากในคลิปจริงๆนะคะทุกคนแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากพฤติกรรมของตัวผ้าข่มเองด้วยคือผ้าข่มเนี่ยจะเป็นคนนึงที่ไม่ชอบเก็บห้องแล้วก็ค่อยถ่ายคลิปค่ะเราเนี่ยจะชอบถ่ายแบบเรียวๆไปเลยค่ะตอนนั้นห้องเป็นยังไงก็คือจะถ่ายไปเลยคือผ้าข่มเนี่ยใช้ของเสร็จแล้วก็วางไว้ในตู้นั่นแหละทุกคนแต่บางทีเนี่ยของมันก็เยอะจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเก็บเข้าที่ได้จริงๆโดยเฉพาะคลิปที่มันมีดราม่าเนี่ยช่วงนั้นน่ะผ้าข่มสั่งของมาตกแต่งห้องครัวนะคะซึ่งของเนี่ยจะมาทุกวันเลยค่ะซึ่งผ้าข่มเนี่ยก็คือพยายามเก็บทุกวันแต่ของมันก็มาอีกอะทุกคนมันก็เลยวนๆอยู่แบบเนี้ยเป็นเดือนเลยแต่ตอนเนี้ยครัวแต่งเสร็จแล้วค่ะก็หายห่วงได้เลยนะบอกเลยว่าการเติมของเข้าบ้านเนี่ยเป็นความสุขของผ้าข่มเลยจริงๆบางทีเราก็เปิดเพลงที่ชอบแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขดีนะนี่ก็เอาของต่างๆเนี่ยไปเติมเข้าในชั้นนะคะส่วนถุงที่เหลือเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งค่ะก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปมีคนแอบแซวว่าที่ข้างๆเนี่ยเป็นถังขยะไหมแต่ว่าจะเป็นกล่องที่เราเอาถุงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยมาใส่นะคะเพื่อเอาไว้ใช้รอบต่อไปแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเคาน์เตอร์นะคะที่เคาน์เตอร์มันสูงมากๆเพราะว่ามันเป็นเค้าคงเดิมก่อนหน้านี้ค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้คือพอพี่ช่างเขาปูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สูงเกินไปนิดนึงแต่ด้วยความเคยชินเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่ทำงานทำความสะอาดบ้านแบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซักผ้าทิ้งเอาไว้เราก็มาทำความสะอาดครัวกันค่ะได้ตัวฉีดคราบน้ำมันมาตัวนี้คือชอบมากไม่ว่าคราบน้ำมันบนเตาแก๊สหรือว่าบนผนังเนี่ยก็คือใช้งานได้หมดเลยนะถึงเวลามื้อเช้าของผ้าข่มแล้วทำงานนู่นนี่จนลืมกินข้าวเลยค่ะที่ทำหน้าทำตาคือร้อนนะคะทุกคนกินไปร้อนไปเราก็จะต่อแผ่นวางนะคะแป๊บมีเด็กนะมาให้แบกแล้วค่ะซื้อมาเพื่อวางผักโดยเฉพาะเลยเพราะว่าบ้านนี้ผักเยอะเหลือเกินต่อยังไม่เสร็จทันไรเลยทุกคนมีผักมาให้วางเต็มเลยค่ะบอกเลยว่าคงจะต้องไปซื้ออีกอันเพิ่มอ่ะเพราะว่าที่นี่ผักเยอะเกินแป๊บๆหลานตัวน้อยก็ง่วงแล้วค่ะเราก็เลยเอาน้องไปนอนเปลยแล้วนะแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าน้องเนี่ยฉี่ใส่หลังเราด้วยเพิ่งจะรู้ตัวก็คือตอนมาดูคลิปเนี่ยแหละตอนแรกก็คิดว่าเหงื่อไหลค่ะทุกคนแต่ที่ไหนได้ฉี่น้องส่วนตู้อันเนี้ยเราก็เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันชอบมากดีใจที่เราไปซื้อที่เมกาโฮมมาเพราะว่ามันราคาถูกกว่าในต๊อกๆเยอะเลยเปลี่ยนเสื้อนึกว่าคนละวันกันแต่ที่ไหนได้วันเดียวกันค่ะวันนั้นเนี่ยเรามีถ่ายงานด้วยเราก็เลยไปเปลี่ยนเสื้ออีกตัวนึงทีนี้ก็คือใส่ยาวยันมืดเลยค่ะช่วงนี้คือช็อปของเข้าครัวเยอะมากทุกคนโดนแม่บ่นไปทีนึงแล้วเนี่ยแต่เอ้ยว่าไม่ได้นะครัวสวยขึ้น 100% เลยนะใครๆเห็นใครก็บอกว่าสวยมากแล้วเพื่อนๆทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะครัวเป็นยังไงบ้างส่วนกำแพงตอนนี้พี่ๆช่างทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูดีๆอีกทีแล้วกันนะไม่สิคือนำเสนอตะกร้าใส่ผลไม้มากทุกคนมันน่ารักตากผ้ามาช่วงดึกๆของคืนนี้เลยสาวๆกำลังทำกับข้าวอะไรกินกันนะคืนนี้เมนูยอดฟักทองคือต้องมีเกือบทุกคืนค่ะเพราะว่าที่บ้านปลูกเยอะมากและคือต้องกินคืนนั้นด้วยนะกินวันต่อไปคือโดนปวดหูชาแน่พี่ช่างยังไม่จอดตรงข้างหลังให้นะคะเราก็เลยมาทำกับข้าวตรงนี้แทนไปก่อนนะพอทำกับข้าวตรงเนี้ยทุกคนว่ามันคุ้นๆเหมือนอะไรไหมคุ้นๆเหมือนอะไรนะและไม่ต้องเดาเลยค่ะว่าคืนนี้เราทำเมนูอะไรต้องบอกรู้สึกว่ามาสเตอร์เชฟเหมือนมาสเตอร์เชฟเลยค่ะวันนี้เราทำแกงยำกุ้งไม่ใช่เบื่อเมนูผักแล้วก็เลยทำเมนูต้มยำไก่แต่ก็ว่าไปพอเอาเตาแก๊สมาทำตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนมาสเตอร์เชฟจริงๆนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เคาน์เตอร์สูงเพียงแค่นี้พอเพราะว่ามันสะดวกมากๆแต่ไม่เป็นไรรู้คนมันเป็นไปแล้วก็โอเคไว้รอบหน้าละกันเนาะเหลือเพียงแค่โรยต้นหอมผักชีก็จะเป็นอันเสร็จแล้ว
ลืมถ่ายตอนกินข้าวของคืนนี้นะคะเพราะว่าต้องรีบไปทำงานดอกหอมคืนนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะงานเยอะเหมือนเดิมโอเคขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย